Base 12 SE หรือ Deluxe เป็นไม้ที่ออกมาทดแทน Base 2ตัวเดิมตัวสีฟ้าตัวนี้ออกมาใหม่ผมบอกได้คำเดียวว่ารวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ในอดีตนะในอดีตในสมัยก่อนที่ผมอยากได้ส่วนตัวอันนี้เขาบอกเลยว่าส่วนตัวทั้งสีทั้งบาลานซ์ที่ต้องการแถมฟรีคอร์กล้วยใสเข้ามาอีกผมเลยแบบรู้สึกอินกับไม้เบส2มากคือส่วนตัวสมัยก่อนนะมันเป็นสีฟ้าไงแล้วคือมองเลยมองผ่านๆมองรวมๆคือมันไม่ค่อยสวยหรือในสายตาคนอื่นจะสวยแต่คือผมไม่ค่อยชอบสีนั้นเท่าไหร่แต่พอออกสีนี้มาปุ๊บคือมันชอบมันสุดในไม่รู้จะบรรยายยังไงคืออึ้งถึงจะทำออกมาเป็นเจเนเรชั่นที่คอลแลบกับ55ปีก็ตามแต่ตรง55ปีจริงๆแล้วผมแทบไม่ได้สนใจเลยสีนี่แหละที่ต้องการแรกผมก็มีไลฟ์สดหรือมีคลิปแบบอะไรทำออกไปบ้างเล็กน้อยที่เห็นผมตีเห็นผมขึ้นเอ็นซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วยังไงอะแล้วถ้าทุกคนรู้กันผมก็ขึ้นไม่ต่ำกว่า30อยู่แล้วแต่นี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าผมทำรีวิวเนี่ยอันนี้ก็น่าจะช้าเพราะนั้นแล้วมันก็ได้มีข่าวหลายๆทางออกไปหักบ้างอะไรบ้างหักไหมเบี้ยวไหมคืออันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเอาตรงๆแล้วถ้าพูดภาษารวมๆภาษากลางก็แร็กเก็ตจุดที่จะมีปัญหาบ่อยๆนะครับในแร็กเก็ตเนี้ยก็คือตรงช่วงบริเวณเส้นเดียวตรงนี้นะครับทางด้านล่างด้านข้างด้านบนถ้าเกิดตีแป๊กเข้าจุดตรงนี้จุดตรงนี้หรือจุดด้านข้างด้านข้างของเบฟ2เนี่ยอาจจะแบบจุดที่มันจะโดนแล้วหักอ่ะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะฮะเพราะตรงนี้มันเล็กมันน้อยแต่ตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยถ้าตีแป๊กเข้าตรงนี้จริงๆอ่ะเอ็นขาด
ไม้หักอันนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่ต้องการให้คนเข้าใจว่าจะไม้อะไรก็ตามถ้าเกิดใช้งานโดยที่ไม่รู้ว่าอุปกรณ์หรือคุณภาพคุณสมบัติของชนิดอุปกรณ์นั้นๆมันรับได้เท่าไหร่มันรับได้แบบไหนควรจะใช้งานอย่างไรของชิ้นนั้นก็พังไม่ต้องมาพูดถึงแค่แร็คเก็ตรวมถึงทุกๆอย่างแม้กระทั่งโทรศัพท์หลอดไฟอะไรข้างหลังผมอะไรก็ตามทุกอย่างเก้าอี้อย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีพังหมดคุณใช้ถูกหรือเปล่าแล้วก็เหมือนจะมีดราม่าเรื่องหนึ่งก็คือการขึ้นเอ็นจริงๆแล้วมันก็มีผิดมีถูกเป็นเรื่องปกติไอ้ผิดถูกการขึ้นเอ็นจริงแล้วมันก็ไม่ผิดถูกนะแต่คือผิดถูกในที่นี้คือการใช้งานผิดๆกับการใช้งานที่ถูกต้องการใช้งานผิดๆคืออะไรอะยกตัวอย่างเอาเป็นว่าที่ผมเจอบ่อยๆไอ้ผมไม่ได้โทษอะไรนะแต่ผมโอเคถ้าคนขึ้นไม่ดีทำไม้หักอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกช่างที่ขึ้นถ้าขึ้นไม่มีคุณภาพพอวิชายังไม่กล้าแก่งพอทำหน้าไม้ผิดลูกทำหน้าไม้เบี้ยวทำหน้าไม้นู่นนี่เป็นเรื่องที่ปกติเลยแต่ถ้าโอเคช่างเขาในร้อยไม้ขึ้นไปก็ปกติแต่ถ้าเฮ้ยช่างคนที่เขาขึ้นปกตินี่หว่าแต่ทำไมตีแล้วไม้หักหรือมาโทษที่คนขึ้นอันนี้ผมก็พูดกลับกันนะในมุมมองของถ้าผมเป็นลูกค้าในมุมมองกับการผมก็จะคิดว่าทำไมถ้าเราตีแล้วเราแป๊กเนี่ยเราโทษที่คนขึ้นอย่างเดียวละคนขึ้นเอ็นไม่ดีเอ็นยี่ห้อนี้กากเอ็นยี่ห้อนี้ไม่ดีไม้ยี่ห้อนี้ไม่ดีแต่ที่ผมเห็นและคุยกับหลายๆคนลูกค้าหลายๆท่านนะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับเป็นเฉพาะส่วนบุคคลแต่แค่บอกให้รู้ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ตีไม่แม่นคนตีแป๊กจะต้องยอมรับตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าจะโทษแต่อุปกรณ์โทษแต่อย่างอื่นอย่างเดียวโทษตัวเองบ้างตรงที่ว่าอะไรอันนี้ผมเหมือนกันเพราะผมก็เป็นคนที่ตีไม่แม่นผมบอกเลยครับถึงเหตุจะผมเป็นคนพวกบ้าพลังก็จริงแต่ส่วนใหญ่พวกบ้าพลังตีไม่แม่นหรอกน้อยมากที่จะบ้าพลังก็ตีแม่นน่ะบอกเลยผมก็ยอมรับตัวเองว่าถ้าเกิดผมตีแล้วไม้หักไม่ได้ผิดที่คนอื่นผิดที่ตัวผมเองอาจจะแรงเยอะเกินหรือตีไม่แม่นตีผิดจังหวะไปโดนจุดที่เป็นจุดหักง่ายก็ไม่แปลกจุดก๊อกของลูกขนไก่เนี่ยเอาเป็นว่าโดนกระแทกกับไม้แรงๆตึกเนี่ยขอบเนี่ยโดนตึกไปตึกอย่างเงี้ยก็ไม่รอดผมหักโดยการที่ตีโดนจุกก๊อกเนี่ยก็หลายไม้ไม่ได้โทษที่คนอื่นเลยหักยอมรับผิดชอบด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะเป็นคนทำพังเองส่วนหลายคนที่ตีแล้วเอ็นขาดที่แบบว่าแป๊กลงมาแล้วมันออกมาเดี๋ยวมีรูปตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นแบบนี้ถ้าเป็นรูปตัวอย่างนี้นะ1คือตาไก่อาจจะบาด2คือตีแป๊กแต่จริงมันก็มีอีกหลายสาเหตุนะทั้งอาจจะตัวล็อกเอ็นแล้วไปล็อกตัวบีบเอ็นล็อกแน่นเกินไปทำให้เอ็นมันฉีกขาดก่อนแล้วมันไปรั้งตรงนั้นพอดีแล้วถ้าขาดเป็นไปได้หมดอันนั้นคือรายละเอียดอีกยิบย่อยหลักๆที่เห็นได้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นตัวอย่างแบบนี้แป๊กกับตาไก่2 อย่างแต่ถ้าเช็คตาไก่แล้วตาไก่ไม่มีปัญหาอย่างเดียวเลยคือแป๊กครับ